สุดท้ายในวันนี้เหลียบจะสามารถคว้าชัยชนะไปจากทีมไทยได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันในเกมนี้ครับผมโนวาจะอยู่ฝั่งสีน้ำเงินครับและเหลียบจะอยู่ฝั่งสีแดงบ้างครับเรามาเลยครับผมแชมเปี้ยนที่เคาน์เตอร์ G4 ได้มากสุดครับโซอี้ครับผมมันมีเหตุผลอยู่นะว่าทำไม G4 เวลาเจอโซอี้เนี่ยถึงสู้ไม่ค่อยไหวฮะเพราะว่า G4 เดี๋ยวแพ้ความง่วงนะผม แต่คุณเห็นรูปไหมนี่เขาเปิดเบิกเนตเขาแบบเขาโมโหแล้วอะนี่คือหน้าตอนโมโหนะนี่ผมไม่ได้ล้อเล่นผมอยู่ตอนก็ถ่ายบอกว่าลองทำหน้าที่โมโหที่สุดสิแล้วเขาแล้วเขาก็ทำหน้านี้ให้ผมนะผมโอ้โหอันนี้โมโหสุดแล้วนี่โมโหสุดแล้วผมถามเหมือนกันไม่ต้องห่วงนี่คือโมโหสุดแล้วมาดูเลยมาดูเลยนะเรียบครับแบนเป็นคาลิสตาและเอลิสครับระหว่างที่โนวาแบนเป็นวารัสและอฟิลิออสครับแบนปรับแบนไปด้วยนะสำหรับดีหับไม่ปล่อยคาริสต้าเองนะครับผมครับเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งสีแดงด้วยแหละทีนี้ฮะมันจะมีแชมเปี้ยนตัวหนึ่งที่หลุดออกมาครับมันชื่อว่าเซนน่าครับผมเพราะเขาไม่แปลกมากที่เขาแบนเซตเพราะอะไรวะโนวาไม่เคยหยิบเซตเลยเว้ย แต่เขาไม่แบนเซนน่ามีเซตซัพพอร์ตไงของป๊อปถูกแต่เราไม่เล่นไงคือแวลูก็ตกลงไปแต่ก็แน่นอนครับถ้าแบนเซตนั่นหมายความว่าเซนน่านะครับหลุดคอแน่นอนใช่แล้วครับผมและนี่ฮะเลือกมาเป็นเซนน่าเลยครับผมและคือผมชอบอย่างหนึ่งนะว่าโนวาต้องเป็นฝ่ายที่แบนอฟิลิออสเองแล้วเหมือนรียับเนี่ยจะเล็งอลิสตาร์ตั้งแต่เกมก่อนๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่หยิบมาหยิบเป็นไทม์เค้นเพื่อตัดไทม์เค้นกับเซนน่าครับผมแต่มันก็ยังมีแชมเปี้ยนอีกหลายตัวนะครับที่เล่นกับเซน่าได้แล้วมาอีกแล้วครับไซลาสของเร็กซ์พิกแบบนี้จะดีเหรอฮะเหมือนกับไม่อยากจะหยิบป่าก่อนนะสำหรับดีหยับโอ้แล้วก็ไม่หยิบฮะมาเป็นซินดราเลยครับผมครับผมค่อยชั่วหน่อย ถ้าจะพิกมิดเลนก่อนเนี่ยได้โปรดอย่าพิกไซลาสเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นเหมือนเกมแรกอีกนะตัวมันไม่เหมาะกับการพลิกก่อนจริงๆฮะแล้วก็โนวาครับผมเล็งๆไว้ที่ตัวของเลบร้องฮะแต่ไม่เอาครับไปหยิบจาวันโฟที่ไรอันมั่นใจมากๆแทนแล้วเป็นพลิกที่ดีเพราะว่าสามารถล็อกดาวน์ตัวของซินดราได้สามารถล็อกไทม์เค้นได้ด้วยครับผมและอันนี้ก็อันนี้เอาอีกอะยังครับยังชอบทำให้เราตื่นเต้นครับโอ้โหเซน่าเมาใครหรือเปล่าครับคอมโบเดิมฮะสำหรับโนวาน่าสนใจครับผมแถมสามารถสลับเมาใครไปบนให้กับร็อกกี้ได้ด้วยใช่แล้วครับผมและเป็นเซน่ากับเมาใครเป็นเมาใครจริงๆนะแต่เดี๋ยวต้องดูว่าไปเลนไหนครับผมเรียบครับมีออปชันอยู่เยอะเหมือนกันครับผม AD Carry ก็หยิบได้นะฮะแต่ว่าวารัสกับคาลิสต้าเนี่ยโดนแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันเอดีแครี่เนี่ยคิดหนักมากบอกเลยว่าคิดหนักมากอะไรจะมาเล่นกับไทม์เค้นได้ถ้าเลือกมิดฟอร์จูนไปโดนเมาไคโดน J4 ซ้อมแน่นอนครับผมดีไม่ดีต้องเล่น S เรียลด้วยมั้งฮะเนี่ยเกมนี้นั่นสิครับผมซุปเปอร์เซฟไปเลยเนาะแต่ว่าโนวาจะแบนหรือเปล่าไงโอ้และนี่ก็มีทันเดิลอีกแล้วครับสำหรับตัวดอยเลือกมาเพื่อมาดูดเมาใครโดยเฉพาะเลยฮะแล้วเรียบแบนเป็นเลบร้องไปครับผมครับผมเอสเปคแบนครับไปที่ตัวมิดเลนครับคือตอนนี้ทั้งสองทีมรู้กันแล้วอ่ะคือมันไม่มีตัวที่มันจะเฟล็กซ์ได้เลยแล้วผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าล็อกเนี่ยไม่เล่นเมาใครใช่เลยคือล็อกเขาไม่ใช่สายนี้จริงๆนะเขาไม่สายแบบเลนอะเกรเซอร์แบบคนกดดันจริงๆนะแล้วดูฮะโนวาอย่างที่เซกอบอกเลยฮะแบนเอสเรียลครับเรียบแบนต่อมาเป็นอาเซียนและแบนสุดท้ายของโนวาจะเป็นเอดีแครี่อีกหรือไม่ฮะตอนนี้เครียดเลยนะฮะผมว่าเอดีแครี่ของเรียบเนี่ยคือมันแทบไม่มีทางเลือกแล้วอะครับผมนอกจากว่าจะหยิบ MF ดาเมจสวนไปเลยหรือจะเป็นซินด้าเลนล่างไปหรือไม่ก็ใช่อีกวิธีนึงก็ซินด้าเลนล่างอ๋อเอฟทีเนี้ยโดนบีบแล้วว่าซินด้าเนี่ยต้องไปล่างครับไม่เหลืออะไรเลยแล้วอ่ะถ้าเป็น AD Carry ตัวอื่นไม่น่ารอดนะฮะแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของอลิเลียพิกหรือเปล่ายังครับผมเอ๊ะคุณก็ตื่นเต้นอีกละ
เป็นบายพิกท็อปเทนครับเป็นเลนเน็กตันแย่งล็อกกี้นะครับเคิร์ดแย่งล็อกกี้ไปครับผมอะไรจะมาสู้เลนเน็กตันได้ฮะตัวน้อยเหลือเกินนั่นแหละสิครับผมล็อกกี้คิดแล้วเซตตรงแดงไปมีออนมีออนอยู่ออนนะอยู่กับทีมก็ดีเลยนะสำหรับออนใช่จริงๆออนออนทีมคอมนี้ก็ดีมากเลยนะแต่ว่าล็อกกี้จะเล่นหรือเปล่านั่นสิครับผมว่าล็อกกี้น่าจะไปตัวประมาณฟิโอล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูครับวิกเตอร์ครับผมถูกเลือกมาโดย G4 ฮะหรือไม่ก็เป็นวิกเตอร์ท็อปเลนเป็นไปได้ฮะเห็นวิกเตอร์อยู่นะวิกเตอร์ก็เป็นตัวพอฟาร์มเซฟได้อยู่ okay. มีเดดเลยครับผมนี่ผมว่าทีมนี้ผมว่าทีมงานละอันนี้ทีมงาน มาทำเป็นพิกหลอกให้ดูหรือเปล่านั่นแหละสิครับผมโอ้ยอุ้ยเฮ้ยตัวนี้นี่โคตรเจ๋งครับเพราะว่าเป็นตัวล็อกกี้โดนมาล็อกกี้บอกฝึกมาแล้วไม่คือเพราะล็อกกี้เขาเป็นเลนเน็กตันเนี่ยเขาเลยรู้แบบเลยอะว่าเลนเน็กตันเกลียดตัวอะไรที่สุดอะล็อกกี้บอกว่าผมมีประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์เล่นควินหรือเปล่าโดนควินมาเยอะฮะตอนเล่นเลยเนี่ยแล้วเป็นการเดี๋ยวนะเป็นการจุกกี่ตลบเขาเนี่ยตอนนี้เป็นเจสของเร็กซ์หรือเปล่าหรือว่าเร็กซ์จะเป็นเลเน็กตันหรือจะเป็นแล้วเอ็กโซเซนเจส no เจสไม่ใช่แล้วเคิร์ดใช่ไม่แค่เคิร์ดที่เล่นเจสเออเออแล้วเป็นล่างเป็นซินด้าเฮ้ยอันนี้เฟกดีอยู่เฮ้ยจะเป็นแมตช์อัพที่ชนะเลยนะแต่เจสก็เล่นกับควีนยากเหมือนกันนะแม่แต่คือผมมองว่าเป็นตัวที่เคิร์ดถนัดมากอะเฮ้ยแต่ดับแบบจุกอยู่ใช่เลยเหมือนล่อตัวของควินออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นเจสเอาเร็กซ์ไปเล่นเลนเน็กตันเฮ้ยเลนเน็กตันอาจจะลำบากหน่อยนะเวลาเลนเตอร์แต่ว่าถ้าเกิดวิทันเดอร์มาซ้อนบ่อยๆวิกเตอร์จะเป็นฝ่ายที่ลำบากฮะใช่แล้วครับผมคือมันไม่สามารถที่จะกันอะไรได้จริงๆนะสำหรับวิกเตอร์เพราะว่าโอเคคุณมีมูฟเมนต์สปีดที่มากขึ้นก็จริงแต่ดูโดนเสาไปมันก็ต้องวิ่งอ้อมเคมันเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวได้ด้วยสไลด์เซนไดสิแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องบอกเลยฮะรีหยับรับดับดีฮะดับดีครับผมแต่เอาจริงๆอันนี้มันเป็นวิธีแก้ที่ชั่วขณะชั่วคราวมากเลยใช่ครับในเกมฮะเอาละครับผมเกมนี้ฮะเกมสุดท้ายของเรียบเดย์เป็นเกมที่4วิล็อกกี้เสียแฟตเลยเปิดเกมมาโอ้ไม่ค่อยดีนะควินเสียแฟตไวขนาดนี้อาจจะโดนรัวๆได้ใช่ครับผมคือที่บอกว่ามันเป็นวิธีในการแก้ที่มันชั่วคราวมากๆเนี่ยตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วพอกลางเกมเนี่ยควินจะต้องเป็นฝ่ายที่แยกดันแล้วก็สามารถสลับควินไปเจอกับเลนเน็กได้อยู่ดีนะครับผมคือผมว่าแคปเบจอ่านตรงนี้ออกจริงๆนะเพราะเขาก็เนาะอยู่กับ G4 กับล็อกมานานนะแบบรู้เรื่องแชมเปี้ยนพูลเลยผมว่าเป็นการพลิกที่ดีหรอแต่ผมไม่เคยเห็นล็อกเล่นควินเลยนะผมว่าเพราะเขาโดนมาไงก็ เลยแบบเอออาจจะต้องฝึกหน่อยอันแหละครับตอนนี้ถือว่าเรียบก็ดับดีนะเกมเนี้ยดาบแน่นเลยฮะใช่แล้วมีซินด้าเลนล่างกลายเป็นว่าแทบจะดีนายการเข้าของมาใครกับจาวันโฟได้เลยนะมีสแกตเตอร์วีคแล้วก็ยังมีทามเฮนช่วยอมอีกเดี๋ยวต้องมาดูเลยครับการเดินป่าของโดดอยและไรอันนะเพราะเอาจริงๆวันนี้เราเห็นโดดอยเดินค่อนข้างบ่อยพอสมควรที่เลนล่างนะเดี๋ยวเราต้องดูว่าเกมนี้เขาจะยังร้อนแรงอยู่หรือเปล่าฮะมีบอร์ดครับผมเห็นว่าไรอันอยู่ไหนฮะเนี่ยไม่เห็นนะครับทางหนูว่าไม่เห็นโดดอยว่าอยู่ไหนตอนนี้นี่ครับต่อไปฮะเสียเลือดเยอะครับจาวันโฟฟาร์มป่าช่วงแรกใช่แล้วครับผม
น่าจะไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับท็อปเลนก็เป็นเรนจ์ทั้งคู่ครับแล้วเป็นควินด้วยถ้าเกิดเจสเข้ามาก็เตะออกได้อยู่แล้วการไปวอร์ดไกลไว้ครับสำหรับ G4 แต่ไม่ลึกมากเอาไว้กันทันเดิลที่จะเดินเข้ามาแก๊งกลางคือถ้าทันเดิลไม่เข้ากลางเลยนี่ก็จะโดนกดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละฮะใช่แล้วครับผมบอกเลยครับว่าตอนนี้นี่เริ่มตึงเปรี้ยฮะโนวาของเราครับเจอกับรีอับในรีอับเดย์ครับซึ่งถ้ารีอับไม่ชนะในเกมนี้ฮะเสียเยอะเลยครับผมในตารางคะแนนครับเอาละครับแล้วตอนนี้โดยเร่งสปีดเข้ามาครับโอ้เซาพลาดนะแต่ว่าเหมือนยังจะอยากฝืนอยู่เพราะล็อกกี้ไม่มีแฟลชครับแล้วเรียบร้อยครับทาวเวอร์ดาวน์ได้สวยงามมากเคอร์เสียแฟลชไปแต่เป็นเฟิร์สบลัดของลีอับเรียบร้อยอะยังไงก็ไม่น่ารอดครับถึงแม้ว่าจะเสาพลาดด้วยนะเมื่อกี้แต่ว่าด้วยความที่ดาเมจของเจสครับในช่วงแรกสกิลครบ3สกิลเนี่ยเยอะเหลือเกินดูรีเพย์ครั้งอ๋อมีแค่2สกิลฮะโอ้3พอดีโอ้ย3พอดีอีกกลายเป็นว่าโดนครบทุกอย่างเลยฮะแล้วที่เลนกลางครับผมเหมือนว่าเล็กจะเข้าไปคอมโบใส่ G4 เกือบตายครับผมแต่ว่าไรอันมาซ้อนใช่ครับดับเบิลบัฟด้วยแต่ว่าโดนเทเลพอร์ตแบบนี้ไรอันเนี่ยจะต้องถอยครับแฟลชมาสตันแล้วอยู่ดีๆทรานสเฟอร์ดับเบิลบัฟให้เจสแบบนี้ไม่สวยแล้วครับโนวา e-sport ฮะโอ้ไรอันครับพยายามจะมาซ้อนให้กับ G4 แต่ว่า G4 ต้องกลับบ้านโอ้ป๊อปต้องแฟดหนีครับผมแฮมเมสแฟดมันจะเลี้ยงขนาดนี้โอ้โนวาโดนเดินเกมเร็วครับไม่คาดคิดฮะแบบนี้พิกคอร์ดเหมือนจะวาร์ปกลับบ้านต่อหน้าตัวของทันเดิลนะมิคอสเฮลโลโดดอยหมากัดแล้วก็นี่ครับเสา1ทีครับมิคอสยังรอดชีวิตอยู่แต่ว่าหูแฟนหลบเซียร์เทิร์ฟเดอะวิกได้สวยงามครับผมโดดอยยื้อเลือดยังเยอะอยู่ไรอันเข้ามาจะซ้อนนะเรียกแฟลชจากโดดอยได้ดีครับโอ้แต่ได้แฟลชเอดีแครี่ไปฮะลำบากฮะดูรีเพย์ครับสักก่อนโอ้จังหวะนี้ชัดๆเลยครับแทงไม่โดนด้วยนะผมสำหรับตัวของไรอันแต่นั่นก็ไม่สำคัญเพราะว่าเทเลพอร์ตลงมาจากเคิร์ดแล้วผมแล้วก็เป็นเร็กซ์ที่จ่ายแฟลชไปใช่เลยครับผมไรอันเมื่อกี้ไม่ได้จ่ายแฟลชด้วยนะฮะโอ้เอาจริงๆเมื่อกี้ถ้าแฟลชก็มีโอกาสรอดค่อนข้างสูงเลยนั่นสิเพราะถือว่าได้ DP ด้วยเนาะเหมือนจะแฟลชไม่ทันนะฮะแค่กดไม่ทันเท่านั้นเองเอาครับลียับครับเริ่มดีในเกมที่4อีกแล้วนะทุกเกมผมว่าลียับเริ่มดีทุกเกมจริงๆนะเริ่มดีทุกเกมครับแต่ว่าทีมคอมแต่ทีมคอมรอบนี้ลียับก็ค่อนข้างที่จะเออร์ลี่เหมือนกันนะแน่นอนวิกเตอร์ต้องการของมากเลยฮะแล้วก็เซนหน้าด้วยครับส่วนควินถ้าไม่ได้ยืนกดตัวของเลนเน็กตันก็เล่นยากครับผมตอนนี้เคิร์ดมีดับเบิลบัฟด้วยใช่เลยครับผมโอ้ผมว่าเรียบดับมาแล้วเล่นแบบนี้โอเคเลยฮะโอ้แล้วเดินเกมเร็วครับไปโซนมังกรตัวแรกของเกมนี้ครับมังกรน้ำครับก่อนสมุดต้องปล่อยนะสำหรับโนวาในช่วงแรกใช่แล้วเพราะว่าเลือกแชมเปี้ยนมาแบบนี้แล้วจะมาเออร์ลี่ทีมไฟต์กับเจสกับเลเน็กกับซินด้ากับทันเดิลครับโนเวย์ฮะยากเกินโอ้แล้วเนี่ยครับเคิร์ดเหมือนเก็บกดฮะไม่ได้เล่นนานนะตอนเริ่มมา 2-0 แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเคิร์ดจะสามารถใช้ 2-0 นี้ให้มีประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนครับมันน่ากลัวตรงนี้นี่แหละแล้วอูสเกเตอร์วีโด2ตัวแบบนี้มีคอนลำบากเลยครับต้องถอยครับต้องวิ่งออกมาครับป๊อปฮะหนีออกมายังดีมีอัตเตอร์ช็อคช่วยกันไดเมจไว้บ้างครับโอ้เสียวอะโอ้โหเมื่อกี้ป๊อปครับพยายามบังให้สุดชีวิตเลยฮะไม่ให้ตัวของมิคอร์สโดนทางแลชโอ้สะดุ้งเลยครับเมื่อกี้นี้เอาแล้วเร็กซ์ครับเหมือนว่า CS จะตามหน่อยฮะแต่ว่าดูไม่ได้ลำบากอะไรมากมายซื้อแวมพลิกเซปเตอร์ไปเพื่อยืนเลนได้ง่ายขึ้นครับมีซัตเทนครับผมโอ้แล้วนี่ฮะโดดอยครับไปเปิดเลดบัฟครับแต่ว่าหารู้ไม่ครับไรแอนอยู่ตรงนี้ฮะสแกนวิชั่นไว้ยังเห็นเรดบัฟอยู่ครับเป็นคอนโทรลบอร์ดสู้กันฮะแล้วเรดบัฟตีโดดอยอยู่เดี๋ยวก่อนนะใครจะมาถึงก่อนครับอย่างนี้เอาเป็นเรียบที่มาถึงก่อนแล้วโอ้สมัยไม่ได้ครับผมเมื่อกี้นี้พลาดไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรฮะโอ้ถือว่าโดดอยทำได้ดีครับ
กะใช้จังหวะทีเผลอผมตีแล้วก็สมัยเพียงแต่ว่ามันขาดไปอีก10กว่าดาเมจเองฮะสำหรับไรอันคิดแบบความคิดเขาดีมากเลยนะแล้วเหมือนว่าเกมนี้โอ้ล็อกกี้ครับโดนหนักเลยฮะแล้วแบบนี้ครับเป็นควีนด้วยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันโดนออลอินแน่นอนครับเวฟใหญ่เข้ามาแล้วเรียบร้อยไม่มีสิทธิ์ได้เล่นเลยฮะโอ้หลักแล้วครับผมตอนนี้โนวาอีสปอร์ตครับมาเก็บแบบง่ายๆเลยนะสำหรับโดดอยครับผมโอ้แล้วมาเอาอีกบัฟหนึ่งด้วยครับผมไซกอได้บูปีครับแล้วจังหวะนี้คือหนีก็ไม่ทันแล้วฮะสำหรับล็อกกี้ทำได้แค่เหมือนจะไปพยายามจ่ายคิวให้กับเจสโดยที่ให้ทันเดอร์ไม่ได้แอสซิสต์นะครับผมแต่ว่าเสาเมื่อกี้มันก็ได้แอสซิสต์อยู่ดีใช่ครับผมโอ้ตอนเนี้ยครับเปิดมาไม่รู้จะคอนเทสต์ยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เคิร์ส 3-0 แล้วคือไอเทมเขาไปไกลมากแล้วนะฮะใช่เป็นเจสที่แรงมากนะฮะแล้วมีหลายสกิลด้วยโอ้แล้วนี่ครับมาบวก G4 1ชุดเกือบเจ็บนะเกือบครึ่งหลอดนะเลนเนกตันอ๋อแล้วโดดอยมาอีกครับนี่คือรีหยับเดินเกมไม่หยุดยั้งจริงๆครับไปทุกเลนเลยครับผมคือตอนนี้รีหยับต้องกอบโกยแบบจัดๆเลยฮะใช่ครับเพราะว่าทีมคอมของเขาต้องสโนบอลแล้วต้องจบเกมไวฮะแล้วโอ้ล็อกกี้โดนอีกแล้วครับแบบนี้ไม่เสียแฟกก็ต้องเสียเอ็กซอร์หรือเปล่าหรือจะเสียชีวิตครับเตะออกไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นเสียชีวิตจริงๆฮะโอ้หนักหน่วงครับเกมนี้ครับล็อกกี้ตัดสินใจไม่ใช้แฟชด้วยนะครับล็อกกี้พยายามที่จะหนีรอดโดยไม่แฟชแต่ว่าดาเมจของเชสฮะโดนทุกสกิลแล้วเคิร์ทไปเก็บกดมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหแบบไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นหลายอาทิตย์ไปเก็บกดนะประเด็นคือมันเหมือนกับว่ามันเจสเกิดเกินไปนี่แหละแล้วมันเลยจุดที่แบบพอถึงชาวันโฟจะมาช่วยแก๊งอ่ะก็ไม่ไหวฮะแล้วอันนี้เอ็กซอร์สไปก็ดาเมจแรงอยู่ดีครับผมสำหรับเจสครับผมไม่ทันแล้วแหละตอนนี้เจสจะหยุดยังไงครับต้องรอทีมไฟท์ดีๆสักครั้งหนึ่งแหละครับสำหรับตัวของโนวาฮะซึ่งมันทำให้ผมคิดถึงคำถามหนึ่งเซกอร์ครับผมถ้า early game เขาตัดสินใจเป็น match up เอาล็อกกี้ลงมาเลนกลางเพื่อชนกับเรเนกตันจะดีกว่าหรือเปล่าครับนั่นสิฮะแต่ว่าตัวของตัวของวิกเตอร์ก็ยืนได้เนาะมันก็ได้เลยเนาะคือจริงผมว่ามันได้ทั้งคู่แต่ว่านั่นแหละโอ้พอโดนไปหนักๆปุ๊บโดนพันนิชโดนลงโทษเรื่องการเสียแฟลชไปช่วงต้นเกมยาวเลยทีนี้0-4แล้วครับผมโนวากับเรียบแล้วนี่ครับผมคาป้อมครับไม่ได้เล่นนะมีเซนาก็เท่านั้นครับและเรียบร้อยมิครอสครับตายลงไปมีเทเลพอร์ตลงมาจาก G4 แต่ไม่รู้จะช่วยได้มากขนาดไหนครับผมเคออสตอมเข้าไปเพื่อที่จะรีดดาเมจครับกับวิตตี้ฟิลเข้ามาตัวของตัวดอยครับซับจูเกตได้อยู่กอดยื้อไว้พอสมควรครับไลออนน็อกอัพได้หรือเปล่าไม่โดนครับแฮมเมสกดตัวทองเพื่อยื้อชีวิตครับแล้วโอ้แฟตออกมาได้แต่ก็ยังติดคาเดคลิเซอร์แต่ว่าตอนนี้ไลออนนะเหมือนจะหลงในคาเดคลิเซอร์ตัวเองครับ G4 ไม่มีมานานแล้วโดนดาฟคาป้อมแบบนี้ไม่สวยงามครับไลออนตายลงไป G4 เสียแฟตแต่ว่าเร็กแฟตตามมาได้1คิวสำหรับ G4 แต่ว่าตัวของเอ็กซ์เซอร์เก็บได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ครับเมาไคเทเลพอร์ตมาเพื่อกู้ชายครับผมต่อยไป2หมัดแล้วได้ไป1คิวถือว่าได้กลับมาบ้างแต่ก็ไม่คุ้มครับไซกอโอ้ไม่คุ้มอย่างแรงฮะจังหวะเมื่อกี้เริ่มจากที่โดนไล่โดนบีบโดนต่อครับผมโดยตัวของขออภัยครับตัวของซินดราแล้วก็ตัวของไทม์เคนนะครับซึ่งป๊อปรอดออกมาได้สวยแล้วแต่ว่าโดนดอยมาสอนอีกทำให้โดนอัดมุมเลยครับมีทั้งเสามีทั้งขอบของแมปแกเดอร์วิกหายไปแล้ว G4 ที่ลงมานามเนี่ยครับผมโอ้ G4 ที่เทเลพอร์ตมาจากเลนกลางไม่ได้เทเลพอร์ตมาจากบ้านครับผมโอ้แล้วดูฮะเดินสวยมากอะเรียบครับเดินแยกคนละฝั่งเลยอะแสกกลางใช่นอกไก่ว่าไลออนก็อยู่ในโพสิชันที่แย่อีกครับหลังจากที่เก็บตัวไทม์เคนไปไม่ได้ในตอนแรกแต่ว่า G4 ก็พยายามยื้อชีวิตเอาไว้แล้วมาอีกแล้วฮะเลล่าครับโดน4คนโอ้แล้วโดนแบบนี้ครับโดดอยฮะสวยงามมากครับแต่หนีออกไปทำให้ป๊อปเสียโพซิชั่นระหว่างที่เคิร์ทไปเก็บตัวของมิคอยข้างหลังเรียบร้อยดับเบิลคิวของเคิร์ท60หยุดไม่อยู่แล้วฮะโอ้หรือว่าฝั่ง
ฝั่งขวาจะเป็นฝ่ายชนะตลอดนะผมโอ้ฝั่งขวาจริงๆครับวันนี้ครับเรียบในเกมที่4ของเรียบเดย์ฮะโอ้โหโมโหจัดเลยฮะแล้วเคิร์ทครับตอนนี้60แล้วนะครับผมวิ่งไปทั้งแมปฮะเทเลพอร์ตลงมาเมื่อกี้ด้วยความที่ควินไม่มีเทเลพอร์ตด้วยแล้วเป็นควินที่ไม่สามารถกดดันอีกฝั่งได้ลำบากฮะเอาละครับลำบากจริงๆครับสกอร์ครับโอ้โหได้ครบทุกเพลย์เลยฮะเอ็กโซเซนพยายามจะได้เขาบ้างครับผมตอนนี้ก็ถือว่าทำได้สวยงามครับเร็กซ์โดนออลอินไซด์ไปทำได้ดีครับไม่เสียชีวิตด้วยครับร็อกกี้อีกแล้วฮะคิวตกไปอยู่ที่ป่าดูรีเพย์ครั้งหนึ่งครับผมไฟที่เกิดขึ้นขนาดมีสโลครับของป๊อปแต่ก็ไม่พอครับเซนน่าแฟตหลบทูเดอะสกายแต่ว่าไม่พ้นระยะครับผมโดนสโลอยู่ดีฮะลงมาซ้อนกันได้สวยครับมาถึง4ครับผมสำหรับเรียบครับผมโอ้เอาละครับตอนนี้เรียบฮะ 5,000 โกแล้วครับโอ้หยุดไม่อยู่จริงๆครับ13นาทีเท่านั้นเองครับสกอร์แล้วมังกรตัวต่อไปกำลังจะเกิดอีก4นาทีครับเรียบตอนนี้มีเวลาในการเล่นในแมปเยอะมากๆครับโอ้เอาครับโนว่าจะทำยังไงดีครับสกอร์แบบนี้ต้องฟาร์มเลยฮะสำหรับแชมเปี้ยนของเขาโอ้แล้วดูเคิร์ทยังดีคือยังดีที่คอมยังเป็นคอมเลดจะกลับมาได้อยู่ไม่แล้วดูนี่ครับนี่ครับเขาดักเคิร์ทครับนี่ไงฮะโอ้เล่นแบบนี้ครับแรงไทยครับดักคนเกิดที่สุดครับไปครับแล้วโอ้ EQ พลาดไป1ทีครับเคิร์ทรอดชีวิตเลยครับผมเรียบร้อยฮะเศร้าๆครับคือไอเทมชิ้นแรกเคิร์ทคือ GA นะทุกคนเราต้องดูตรงนี้ด้วยครับแล้วเหมือนเรียบจะแก้แค้นให้เพื่อนครับมากันเต็มเลยวิ่งผ่านกับที่ฟิลแต่ว่าไม่พ้นครับถือว่ารอดชีวิตกันออกไปครับโนวาอีสปอร์ตเป็นการแคมป์ที่ไม่ได้ผลสำเร็จครับมีสเกตอฟเดอะวิกมาสวนกับพร้อมกับพิลาออฟไอซ์แต่ว่าไม่มีการคิวเกิดขึ้นครับโอ้ยแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเจสครับเหมือนเคิร์ทรู้อนาคตเลยนะฮะซื้อ GA มารอไว้ก่อนรู้ว่าจะมีจังหวะจับแบบนี้ใช่ครับโอ้แล้วไปครับตอนนี้เรียบดันนะตันแล้วครับผมเร็กซ์ไปด้านล่างกำลังจะได้เบลลูนคิงครับฟาร์มต่อไปครับผมสำหรับทางฝั่งของโนวาฟาร์มเหนื่อยเลยฮะต้องมากันเทอร์เรตกลางด้วยแล้วโอ้ดูช็อปบาร์สไม่นี่คือโดนโป๊กแบบจากทุกอย่างจริงๆนะถึงล็อกสวยก็ไม่มีใครทำอะไรได้เพราะไอเทมมันต่างกันมากเกินไปครับตอนนี้15นาทีสิขอโอ้ห่างเกินนะแล้ว6,000 โกอ่ะตอน15นาทีจะกลับมายังไงครับจะฟาร์มยังไงนี่แหละครับลำบากนะลำบากจริงๆครับผมออบเจคทีฟนี่เรียบเดินแบบไม่ปล่อยเลยแม้แต่นิดเดียวดูสิครับลิฟเกิดเอาลิฟมังกรเกิดเอามังกรนี่ครับสกอร์เรียบครับไปตีลิฟน่าจะได้ลิฟด้วยแบบไม่ยากเย็นอะไรฮะครับผมประเด็นคือมินเนี่ยนที่มีให้ฟาร์มเนี่ยมันก็มีจำกัดนะครับไม่รู้จะไปฟาร์มมินเนี่ยนที่ไหนฮะ แครี่ของโนวาใช่แล้วฮะป๊อปจะเป็นแครี่แทนแล้วมั้งฮะเนี่ยตอนนี้คือได้ตอนนี้มันไม่มีใครที่จะฟาร์มทันจริงๆนะต้องรอเวลาเท่านั้นนะสำหรับโนวาอีสปอร์ตครับ 6,000 นะแต่รอไปมันจะห่างขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยสิโอ้โหก็กลายเป็นเกมที่นิ่งเลยนะแบบเหมือนเรียบแบบเอาเหมือนโฟกัสในเกมที่ตัวเองน่าจะชนะมากที่สุดอะถ้าตามตารางคะแนนนะโอ้โหเกมเมื่อกี้เขาก็โฟกัสอยู่นะใช่แต่เกมเมื่อกี้ผมว่าเขาเล่นดีมากแล้วนะฮะถ้าเป็นนิดเดียวเองนะต่อมาเกมนี้เครื่องร้อนเลยใช่ครับผมเครื่องติดนะเรียบไปครับร็อกกี้ตอนนี้นี่จะกลับเข้ามาสู่เกมนี้ได้ยากมากฮะต้องบอกเลยพอไปโซโลเลนก็สู้เจสไม่ได้แล้วฮะแต่ผมชอบมากเลยนะเจสยก GA มาชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเลยแล้วทำให้เขารอดด้วยนะแถมเนี้ยพอตายปุ๊บคราวหน้าก็แค่ระวังตัวครับเอา
าล่ะครับมาดูตรงนี้ฮะมังกรกำลังจะเกิดอีก20วินาทีครับแต่ว่ายังไงเรียบได้เปรียบมากครับดูเนี่ยเดินเอา GLP ไล่ยิงเลยครับแล้วเปิดลิฟที่เลนกลางครับโอ้โหคือทุกอย่างไปทางเขาหมดเลยครับดูเนี่ยครับโอ้โหโดนช็อคบ้านหนึ่งทีก็กลับบ้านไปฮะแล้วลิฟก็โขกฮะโอ้ป๊อปเปิดคนเดียวไม่ดีครับผมต้อง Twisted Advance กลับมาครับนี่ครับเสียเอาตีแล้วตอนนี้ไม่มีสิทธิ์คือต้องปล่อยทุกอย่างให้เรียบแล้วอะโอ้ยนึกว่าเมื่อกี้ช็อกปลาจะโดนอีกแล้วล็อกกี้ครับผมถูกส่งไปเจอกับตัวของเลนเน็กตันที่ตอนนี้มีเบลลูนคิงกันทั้งคู่ฮะเต้นครับนี่ครับยิงยักยิงยักหนึ่งทีฮะโดนดอยเก็บกดครับโอ้ยช็อกปลาหนึ่งทีก็เท้าขมิบหยิกพื้นหนึ่งทีฮะจิกครับจิกแรงมากตอนนี้โอ้กำหมัดเลยครับโนว่าใช่ครับผมมังกรก็ตามอีกหนึ่งตัวฮะลียาบตอนนี้เหมือนจะคุมเกมไว้ได้ยังอยู่เลยฮะใช่เลยครับผมลียาบตอนนี้เงินห่างกัน 7,000 แล้วฮะโอ้แล้วป๊อปเดินไปเดียวจบแน่นอนครับโดนงัดกลับมาแฟชมาไม่น่ารอดโดนเอล่าออฟไอซ์และก็เรียบร้อยครับลียาบคิวที่11ของเขาและไปคิวที่7ของเคอร์ฮะหยุดไม่อยู่จริงๆครับท็อปเลนคนนี้ฮะเป็นท็อปเลนที่ได้คิวไปเยอะมากครับกับเจสของเขาแล้วเป็นนี่ครับดีเพย์ไม่ต้องมีอะไรมากเลยครับไม่มีวิชั่นแค่นั้นเองป๊อปถึงได้เดินไปถึงจุดนั้นครับครับผมแล้วก็เป็นคนเดียวที่สามารถคุมวิชั่นได้ด้วยใช่ต้องเข้าไปเช็ควิชั่นไม่รู้เหมือนกันแหละตอนนี้นี่โนวาครับลำบากฮะผมว่าน่าจะมีโอกาสน้อยนิดฮะกลายเป็นฝั่งสีแดงจริงๆนะวันนี้อืมมีครับมีครับแต่ว่าต้องฟาร์มเยอะเลยฮะคือต้องหวังว่าทางเรียบเนี่ยดันไม่ขึ้นบ้านน่าจะเป็นเบสเบสละซึ่งก็พูดยากนะเพราะว่าความสามารถในการโป๊ของเขาก็ดีแน่นอนครับดันมีเจสกับซินราซะด้วยอยู่ที่ว่าเรียบเนี่ยจะมาพลาดท่าเปิดไฟแบบหิวๆหรือเปล่าใช่ครับอย่างที่เขาโยนความได้เปรียบไปในครั้งก่อนๆนะฮะตอนนี้มิคอสต้องมาช่วยคุมวิชั่นบ้างแล้วแต่ว่าเต้นครับโดดอยเนี่ยเขามีความสุขใหญ่เนี่ยเขาออกไปมันตะวอดไม่เห็นนะครับเต้นฟรีครับเกียร์วิชั่นนะครับผมสำหรับรียับครับผมยังไม่ได้เปิดนะฮะไม่รีบร้อนเลยครับเรียบแล้วตอนนี้ครับเริ่มเดินเข้ามาในป่าฝั่งบนนะฮะยังดีครับผมที่ตังจีโฟร์มากกว่ามิดเลนอีกฝั่งใช่ครับผมแต่ตอนนี้เจอหลายคนก็ไม่ไหวเอาเคออสตอมไปเพื่อจิลลี่ดาเมจแต่เคิร์ดโดนดาเมจไปเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปฮะรอไปครับจีโฟร์ไม่ต้องเสียแฟตเลยครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการพยายามที่ไม่ได้อะไรนะครับสำหรับเรียบครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีคนมาช่วยจีโฟกันจะลำบากครับใช่ครับผมแฮมเมสก็ค่อยดันตัวเองเข้ามาแบบนี้ครับแล้วจีโฟเสียแปดทันทีครับเมื่อเคิร์ดเข้ามาแต่ไรกับร็อกกี้มาจากข้างหลังไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าครับมาได้สวยงามครับแคทคลิซึมโดนเข้าไป2ตัวดีบาวเวอร์มาแต่ตอนนี้แดเมจมันหมดแล้วครับผมไม่มีคอร์ดออติมาช่วยแต่ว่าเท่านั้นแหละครับจ่ายทุกอย่างไปโนว่าไม่ได้คิวกลับไปฮะกลายเป็นว่าแลกสกิลกันไปฟรีๆครับไม่มีใครตายฮะแต่ว่าพื้นที่หน้าบาลอนชอครับเป็นของลิยาบเหมือนเดิมโอ้นี่สู้ลำบากอะแต่ก็เป็นทีมที่ไม่มี AD Carry นะถ้าผมว่าการเอายากการที่จะเอาลงให้เร็วๆนะสำหรับลิยาบจะต้องยังไงก็ต้องมีเคิร์ดยืนอยู่ตรงนั้นครับใช้สกิลเงินห่างมากเลยครับตอนนี้ 8,000 โกครับโนวาจะกลับมายังไงฮะนั่นสิครับผมยากเหลือเกินครับโอ้โหแล้วคือคนเกิดตอนนี้ต้องเป็น G4 เท่านั้นนะคือผมมองว่าควินอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการแบกเกมได้เท่ากับวิกเตอร์มันเป็นตัวที่หยิบมาเพื่อชัดดาวอะนี่ครับผมตัวของเรนิกตันแต่มาเจอแบบนี้เสียแฟชไปโดนพันนิชโดนลงโทษจนถึงตอนนี้
นี่แหละทำให้เราเห็นว่าเกม League of Legends ของเราครับพลาดนิดเดียวทำอะไรนิดเดียวเนี่ยส่งผลต่อเกมได้เลยฮะถูกต้องครับ G4 ตอนนี้เหมือนจะขึ้นเป็น Lich Bane นะฮะทำให้ดาเมจของวิกเตอร์เนี่ยต่อเนื่องนะครับเหมือนเป็น DPS เวทให้ทีมได้ใช่เลยครับแต่ว่าจะทันไฟต์ต่อไปหรือเปล่าครับมังกรเมคาจะเกิดในอีก40วินาทีเท่านั้นแล้วมังกรตัวนี้เป็นมังกรตัวสุดท้ายที่ลิยับต้องการเพื่อให้ได้บัฟฟลึ้มเลยฮะนี่เป็นความรุนแรงของการฟาดเข็มขัดของแคปเบรหรือเปล่านั่นน่ะสิครับวันนี้นี่ออกมาฮะโอ้โหแบบไอ้สักโอ้โหโหเจ็บจริงๆอ่ะโอ้บอกเลยว่าปี๊ยะตาตานี้นะรีหยับเอามันแล้วฮะโอ้ดุดันเกินแล้วเนี่ยครับมันไม่มีโอกาสที่จะไปสู้วิชั่นได้เลยครับเพราะว่าเรียบแรงเกินไปฮะแล้วเป็นตัวโป๊กแบบนี้ฮะโอ้มังกร4ตัวไปเรียบร้อยครับ Dragon Soul ของวิญญาณมังกรลมฮะเคิร์ดยืนนิ่งให้1ทีครับผมเทเลพอร์ตฮะโอ้เทเลพอร์ตขึ้นปักบนนะไรแอนก็ไม่อยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้น G4 ตรงนี้ไม่น่ารอดแต่ว่าสุดโอ้ that damageแล้ว gravitational field เข้ามาพยายามจะเบิร์นเคิร์ดตายแต่ว่าเรียบมีเพื่อนมาทั้งทีมเลยป๊อปลงมาแต่ก็ทำได้แค่ตายเป็นเพื่อน G4 เท่านั้นพอครับผมเคิร์ดครับรอดชีวิตได้เพราะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนของโนวาไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่ครับผมเรียบร้อยครับโนวา e-sport น่าจะโดนบารอนฮะวิแรงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าทุกสกิลแต่ว่าเรียบครับด้วยความที่ว่าเขามีมังกรโซวิญญาณมังกรเมคาเนี่ยยิ่งวิ่งมาถึงเร็วเลยฮะทั้งทีมแล้วเขาก็กำลังพยายามที่จะเก็บบาลอนชออยู่ด้วยฮะตอนนี้ไม่คือ G4 แรงแล้วนะแต่ก็นั่นแหละครับเขาเล่นกันมา5คน5คนนะฮะแล้วเรียบตัดสินใจถอยครับผมเพราะว่าเลือดของเลนิกตันไม่มีอะครับผมคือเม่นไม่เสี่ยงนะแล้วก็เข้าใจถึงทีมคอมตัวเองด้วยว่าเอาไม่ได้ครับแล้วคือถ้าฝืนไปเนี่ยเดี๋ยว G4 เกิดแล้วเทเลพอร์ตมาแต่ว่าเรียบน่าจะไม่มีข้อมูลเรื่องเทเลพอร์ต G4 เพราะตอนนี้ G4 ไม่มีเทเลพอร์ตครับผมโอ้คือลงโทษได้หนักแล้วเมื่อกี้เราเห็นว่าไรแอนอะผมมองว่าเขารู้นะว่าต้องเจอ5คนแน่นอนอะเขาเลยต้องหนีกลับไปก่อนนะแม่นอาจจะตายเพิ่มอีก1คนนะเงินยังห่างเท่าเดิมอยู่ครับผมประมาณ 8,000 โกฮะเจสตอนนี้ขึ้นของเจาะกรอบมาอีก1ชิ้นแล้วครับครับผมทุบทีหายทุบทีหายฮะนี่แหละครับต้องรอไปฮะเป็นเจสที่สโนว์บอลหนักมากเลยนะใช่แล้วคือคนอื่นไม่ต้องทำเลยเลยอ่ะใช่คือแล้วผมว่ามันเป็นอย่างเงี้ยกับเคิร์ดหลายเกมนะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่สโนว์บอลเลยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากเท่าไหร่เลยแล้วนั่นเป็นเกมโนวาที่เคิร์ดสโนว์บอลครับแจ็คพอตแตกโอ้เอาละครับบาลอนอีก1ตัวเกิดนะฮะรีหยับโซนไว้เรียบร้อยแล้วครับสบายสบายครับตอนนี้รีหยับอีสปอร์ตครับแต่อย่าพลาดท่าให้ G4 เหมือนกันครับเริ่มเห็นได้เหมือนของเขาแล้วแรงพอสมควรเลยครับเดดเรย์ไป1ทีครับครับผมแล้วยังไงดีครับโนวาตอนนี้ต้องพยายามเอาอุ๊ยอยู่ในตำแหน่งไม่ดีโอ้โหอยู่ตำแหน่งไม่ดีจริงฮะตอนนี้แต่โนวากำลังล้อมอยู่นะครับผมไม่เข้าฮะไรอันกำลังจะโนวาไรอันเหมือนพยายามน่าจะมีการไฟท์แหละฮะลิยับเหมือนจะรู้เลยครับว่าโดนล้อมแล้วนี่ครับผมโดนล้อมไปแต่กว่าจะถึงครับโอ้เสียเลือดไปเยอะครับมีเทเลพอร์ตมาจากข้างหลังเหมือนกันแต่โนวาตัดสินใจเปิดแล้วครับด้วยคาราคริซึมและตอนนี้ก็ไทม์เค้กกำลังยื้อเวลาด้วยติ๊กสกินครับแล้วยื้อเวลาได้ครับแลกชีวิตกันไปครับไม่มีไรอันแล้วแต่ตอนนี้โนวาโดนป๊อปไปเทปมากเลยโอ้ไม่ไหวครับป๊อปยืนตัวกลางคนเดียวน่าจะต้องปล่อยครับทีโฟมีพื้นที่ยิงมีพื้นที่เคออสสตอร์มแต่ว่าดาเมจไม่พอครับของมันห่างกันเกินไปแล้วโอ้สเกตเตอร์ออฟเดอะวีคครับลาสคอร์ดอีกแล้วแล้วเอ็กโซไซเกือบจะโอ้เกือบจะโดนเบิร์สไปทีโฟมีเอาเพลย์แต่ก็ไม่สามารถเอาเพลย์ออโต้แท็กได้เรียบร้อยไปครับเรียบอีสปอร์ตเก็บตรงนี้ไปได้อีกแล้วฮะ
ไปได้ดีนะครับโนวาแต่ว่าระยับเงินห่างครับตอนนี้คือกระบองทันเดอร์นี่ก็เหมือนกับเป็นกระบองแบงค์พันนะผมที่ถูกม้วนมาฮะแล้วก็ฟาดลงไปครับครับผมกระสุนที่เจสยิงออกไปก็ไม่ใช่กระสุนนะครับแต่เป็นเหรียญนะฮะโอ้ดังทองนะผมเนี่ยครับเซโกคือจับแล้วนะพอดีด้วยแหละนะผมทางเรียบที่มีเทเลพอร์ตลงมาถึง2คนมาขนาบข้างครับทางฝั่งโนวาครับทำให้ไลอันนี้แทบจะระเบิดหายไปเลยฮะแล้วโพสิชันของแครี่เรียบอยู่แต่ต้องอะไรเลยฮะ G4 ทำได้แค่พยายามไล่สกิลใส่ฟอนไลน์แล้วเมื่อกี้ซอสเส้นนะผมใช้สแกนเดอร์วิกสวยมากครับขัดการกระโดดบลัสโคนของ G4โอ้นี่แหละครับผมคือระยับฮะเหมือนมาปล่อยพลังเกมสุดท้ายจริงๆครับระเบิดพลังมาเลยฮะตอนนี้ 11K แล้วครับเงินห่างหนึ่งเอาครับตอนนี้ลำบากครับบอกเลยครับโนวาน่าจะเหลือน้อยนิดโอกาสในการพลิกกลับมาครับแต่ว่าก็ยังไม่จบแล้วครับเกมตอนนี้ใช่ครับบารณชอทำให้ตอนนี้การบ้านก็บากฮะโอ้ไม่น่าจะไหวครับเซโกไม่น่าจะไหวฮะตอนนี้เวฟเคลียร์มีคนเดียวโอ้แล้วโดนแบบนี้อีกเรียบร้อยครับล็อกกี้เกมนี้ไม่ได้เล่นเลยฮะโอ้โดนจับอีกแล้วครับแล้วจีโฟพยายามจะยื้อเวลาแต่ตอนนี้เบิร์ดไม่ไหวแล้วจริงๆครับผมดูครับของห่างเกินไปครับเซโกของห่างเกินไปฮะโนว่าโอ้นี่ครับผมกดเอาตีของเมาคายไปก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยฮะอินฮิบิเตอร์กลางแตกกำลังจะโดนอินฮิบิเตอร์ล่างต่อครับตอนนี้เรามีฝ่ายเข้าจากเคิร์ดเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเจที่แปดเข้าไปในไดป้อมครับผมแล้วเดี๋ยวโนวาต้องวิ่งหนีครับมีทรันโดอยู่ตรงกลาง1คนครับที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้เหมือนว่าเรียบเอาจริงๆนะไม่มีใครกลัวอะไรแล้วจังหวะนี้18-4ครับเดินทางเกินไปครับผมเรียบเก็บอินฮิบิเตอร์ไป2แล้วก็กลับบ้านครับไม่กลับบ้านหรอกครับกลับไปเอาเอลเดอร์ดราก้อนมากกว่าโอ้หนักหน่วงจริงๆฮะพอได้มังกรตัวนี้ก็เป็นจังหวะปิดเกมครับลียับโอ้เล่นดีนะไม่ฝืนเลยนะเพราะว่าเนี่ยมีบาบารอนไม่เป็นไรกำเอาเอลเดอร์รีเซ็ตแล้วค่อยดันอีกครั้งหนึ่งให้มันจบๆเกมกันไปฮะสำหรับลียับอีสปอร์ตฮะครับใช่ครั้งหนึ่งครับล็อกกี้โดนสตันก่อนนะโดย Scatter of the Weekแล้วก็เรียบร้อยฮะที่เหลือต้องวิ่งหนีกันหมดครับ Scatter Wick จริงๆโนวาก็ไม่มีดาเมจคือไม่มีดาเมจจะไปสู้เลยแล้วจังหวะนี้ที่เคิร์ดแปดเข้ามาครับคอมโบใส่ตัวของ G4 หายไปเลยฮะแล้วตัวเขาเองเนี่ยมี GA ไม่มีปัญหาอะไรฮะทีมก็แค่มาขำเขาใช้ GA ได้คุ้มทุกรอบเลยนะใช่ตั้งแต่ออกมาได้ใช้ GA ไป3ครั้งโดยที่ตัวเองไม่ตายเลยฮะครับผมตอนนี้แหละครับผมเรียบตอนนี้กำลังจะบีบคอโนวาครับไม่ได้เล่นโอ้แล้วดูบาลอนพาวเวอร์เพลย์ครับ 5,000 นะโอ้14,000ครับผมตอนนี้เงินห่างนี่ครับสโนว์บอลมาไกลมากเลยนะครับเรียบเกมนี้ไม่โดนหยุดฮะเล่นเหมือนโซโล่คิวแล้วครับตอนนี้ลีอาบครับอลาวาดครับ G4 โดนไป1ทีช็อกบาสกลับบ้านสิครับรออะไรแต่ตอนนี้บ้านจะไม่เหลือให้กลับแล้วครับสำหรับโนวา eSport ครับแล้วเหมือนว่าจะเป็นอาถรรพ์ฝั่งซ้ายจริงๆครับบลูซ้ายไม่ชนะในวันนี้ครับวันนี้เป็นลีอาบเดย์ครับลีอาบมาสีแดงถือว่าทำได้ดีครับมีคอสโดนไป1ดอกก็วิ่งกลับเข้าบ้านเหมือนกันเนี่ยเจสสามารถไล่ทุกคนกลับบ้านได้โดยการยิงช็อกบาสทุกๆ5วิครับเรามาดูนะวีดบึ้มนี่ครับวีดบึ้มเราต้องเหมือนจะฟอร์สไฟนะครับตอนนี้ครับเมาใครเอาตีไปครับระหว่างที่ตอนนี้มีล็อกกี้อยู่ข้างหลังพยายามจะเบิร์ดเอโซเซนตายไปแต่ว่าเรนเน็กตันแตชเข้ามาพอดีพยายามจะเบิร์ดล็อกกี้แล้วสำเร็จครับผมล็อกกี้ตายลงไปแล้วตอนนี้โนวาอยู่ในบ้านไม่มีพื้นที่ได้เล่นข้างนอกบ้านครับเพราะตอนนี้เน็กซ์ไซด์กำลังจะแตกครับมีแคทคริสลงมาแต่มันก็ไม่มาพอเป็นดับเบิลกิลของเซนราและน่าจะเรียบร้อยครับเรียบสามารถคว้าชัยชนะและอยู่ต่อในทัวร์นาเมนต์ PCS ได้ครับผมโอ้ยังไหวอยู่ครับเรียบตอนนี้6วินกับ11ลอสครับผมโอ้ในขณะที่โนวาตอนนี้เป็น7วินกับ10ลอสนะฮะใช่แล้วครับผมเลข10แล้วฮะตอนนี้ใช
ช่ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตอนจบรายการวันนี้เนาะว่าสแตนดิ้งเป็นยังไงใช่เพราะพรุ่งนี้เรายังเหลืออีกวันนึงผมว่าโนวาจะได้เล่นอีกแมตช์นึงพรุ่งนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงทีมที่อยู่ที่9ที่ทายกัน3ทีมตอนเนี้ยชนะขึ้นมาแล้วเราไม่ได้สามารถคว้าชัยชนะได้เราจะตกไปเป็นคนทายเบรกเกอร์แทนนะซึ่งลำบากนะครับคือมันอาจจะมีการแข่งขันไว้วันอาทิตย์เนาะที่เป็นที่เรียกว่าทายเบรกก็คือทีมที่มีคะแนนเท่ากันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นมันอยู่ที่ผลของการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับใช่แล้วครับผมโอ้แต่เกมเมื่อกี้นี้บอกเลยนะว่าแฟนๆรีบชื่นใจเหมือนกันนะฮะใจชื้นนะผมใจชื้นจัดๆเลยฮะแต่ว่ามันคือมันจะมีทายเบรกอันนึงอะที่มันจะพีคมากเลยฮะคือมันโอ้มันมีได้หลายทายเบรกเลยนี่ใช่มันไม่ตอนเนี้ยมันทายเบรก3คนละซึ่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าทุกทีมที่ทายเบรกไม่แน่ใจว่าใครมีแข่งหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องทายเบรกกันต่อครับผมอันนี้เป็นช็อตที่พยาจะพลิกแล้วครับผมสำหรับโนเงินครับผมเงินเนี่ยห่างเกินไปทำให้เดเมจที่ออกมาตอนเนี้ยทันเดิลสามารถค้ำยันได้แล้วแค่ช็อคบลาสของเจสอะแค่ช็อคบลาสของเจสแค่นั้นเองครับแนวหลังของโนวาทั้งตัวของมิคคอสแล้วก็ตัวของล็อกกี้เนี่ยก็ไม่ต้องเล่นแล้วฮะแล้วดูครับผมก็ไม่รู้ว่า MVP ก็ถ้าไม่ใช่เคิร์ทผมก็คงต้องไม่รู้จะให้ใครครับซินดรามั้ยไม่ใช่เคิร์ทก็ปิดสตรีมฮะเกมนี้ดาเมจ 23,000 ฮะ 23,800 กับแชมเปี้ยนที่เป็นเมนของเขาครับเคิร์ททำให้นึกถึงตัวของจีซูนะที่เล่นเจสได้โหดเหี้ยมเหมือนกันครับผมเมื่อหลายปีที่แล้วเกาหลีจริงๆฮะคุณภาพครับบอกเลยนะว่าเกมนี้เหมือนแบบปล่อยของจริงๆอ่ะเขาเหมือนแบบจ่ายแบบใช้ทุกอย่างแล้วเหมือน3เกมแรกเก็บพลังมาก่อนเหมือนวอร์มอัพอันนี้คือจ่ายทุกอย่างจริงๆที่มีครับเอาเคิร์ทลงมาอยากให้เก็บแต้มแน่นอนและ MVP ต้องเป็นเขาจริงๆฮะนี่ครับเขากำหมัดมานานมากแล้วฮะเคิร์ทเขากำหมัดครับเขาบูทแคมป์อยู่กับตัวเองฮะ หายไปหลายเกมมากครับ3เกมที่ผ่านมาไม่ได้ลงฮะครับแล้วเขาก็ปล่อยหมัดเกมนี้ครับผมวันพันหายไปเลยครับผมว่าหายไปจริงครับโอ้น่าสงสารเหมือนกันนะตอนนี้โนวาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วครับจากการแพ้ครั้งนี้ครับและลียามก็ขึ้นมามีโอกาสที่จะสู้เพื่อที่ยืนของตัวเองในเพลย์ออฟครับโอ้สรุปวันนี้ฝั่งขวาหมดส่วนวันนี้ฝั่งขวาหมดครับแล้วผมผิดหมดเลยใช่ผมจะบอกอยู่ว่าคุณอะผิดหมดเลยแบบหมดเลยอะ 100% เลยอะแบบโอกาสเดียวที่ผมจะกลายเป็นว่าโอกาสเดียวที่ผมจะเท่าคุณลอยได้มันไม่ไปเกิดขึ้นนะตอนนี้ผมน่าจะเท่าคุณเซกอร์แล้วเฮ้ยผมถูกทั้ง2เกมไม่ใช่หมายถึงอ๋อหมายความว่าคุณนำผมแล้วดิไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ no แต่ที่แน่ๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็สนุกนะครับพรุ่งนี้ผมอยากเห็นมิราเคิลของรีเซอร์เชนมากเลยเฮ้ยไม่ประเด็นคือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงอะไซโก้ถ้าเกิดใช่ปะโหถ้ารีเซอร์เชนชนะรีหยับชนะทารอนได้นี่ยังไงดีฮะไม่คือตอนนี้ PCS จะพีคมากๆถ้ารีเซอร์เชนสามารถทำได้จริงครับผมว่าผมต้องซื้อเมอร์ชันไดของรีเซอร์เชนแล้วอะแล้วรีเซอร์เจนพี่กลับมาแบบในเพย์ออฟอ่ะซึ่งมันยากมากเลยรีเซอร์เจนเซมิไฟนอลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะไฟแต่ถ้ารีเซอร์เจนถ้ารีเซอร์เจนชนะ2เกมถ้าชนะรีหยาบกับชนะทารอนได้เนี่ยคะแนนจะเท่ารีหยาบเลยนะครับนี่ฮะแล้วถ้าเจทีมแพ้อีกคะแนนก็จะเท่าเจทีมอีกใช่แต่สำหรับวันนี้ครับฝั่งขวาชนะตลอดจริงฮะโอ้โหมาครับขวาดีซ้ายไลน์ครับวันนี้ใช่แล้วครับผมก็จะเจ็บใจหน่อยนะสำหรับคนที่ทายรีอับไว้3เกมแรกแล้วก็โนวาเกมสุดท้ายนะซึ่งคนส่วนใหญ่ทายอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครทายคนส่วนใหญ่ทายถูกครับคนส่วนใหญ่ทายถูกหมดแล้วครับ
โอ้โหเรียบนี่ฮะคะแนนเท่าโอ้ยสนุกแล้วไตรกรโอ้โหโอ้โหJT มันก็เจอมาชิครับ HKA ก็เจอทารอนเรียบเนี่ยคือพรุ่งเนี้ยกำมืออยู่ในมือเขาเลยชีวิตเขาอยู่ในมือเขาเลยอ่ะเขาแค่ตะโคนรีเซอร์เจนต์อ่ะใช่ just รีเซอร์เจนต์อ่ะแต่ถ้ารีเซอร์เจนต์ไม่ผ่านเครียดจริงคือมันมีคำว่าท่าเยอะมากเลยนะถ้ารีเซอร์เจนต์สามารถชนะ2เกมก็คือชนะรีแอบด้วยแล้วรีแอบยังอยู่ที่6-10 6-12เออก็กลายเป็นว่าแล้วถ้าเกิดว่ามี HKM มาอยู่ด้วยมันจะกลายเป็น3 way tie แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนชนะรีเซอร์เจนต์ตกรอบไปมันก็จะไปแบ่งกันอีกทีว่าเอาแล้วใครจะต้องสู้กับโนวาแล้วก็ต้องเอาโนวาลงมาคือมันยากตรงที่ว่าโนวาถึงแม้ว่าจะแพ้11ที่เหลือมันจะแพ้12กันหมดเลยก็คือต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้เลยโนวาเนี่ยรอดแบบฉิวเฉียดเลยรอดโอกาสรอดสูงมากโอกาสรอดสูงมากครับโอกาสที่จะไม่รอดคือ J ทีมชนะ HKA ชนะใช่แล้วค่อยไปทายเบรกกันอีกทีนึงใช่ครับผมถ้าโอ้โหเนี่ยแหละครับเอาเลยครับมาดูวันพรุ่งนี้ฮะแค่เกมแรกคือตึงแล้วอะบอกเลยโอ้ลีISG เกมแรกตึงแล้วอะเกม2เฉยๆผมว่าเกม2เฉยๆอยู่เกม3ถ้าลีซเจนชนะเกม1เนี่ยเกม3ใช่เกม3คือเกมที่น่าดูที่สุดใน PCS แล้วคุณโอ้โหลีซเจนผมว่าเกม4ก็ไม่ได้มีผลต่อตารางคะแนนมากอัลฟา HQ เกมคือจริงๆนะถ้าลีซเจนกลับมาได้อ่ะครับแข็งแกร่งกว่ายาต้านโคโรนาอย่างเงี้ยจังหวะนี้ใช่คือโหสุดยอดเลยนะถ้าเกิดคือไม่รู้ดิโอ้โหอย่าไปหวังสูงอย่าไปหวังสูงนะเราต้องอย่าไปไฮป์อะไรมากไฮป์ชีไรล่วงทุกทีครับ เราต้องห้ามนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ไงเป็นความเป็นไปได้ความเป็นไปได้พรุ่งนี้มีแค่ AHQ กับ Alpha ครับที่ดูไม่ค่อยจะมีอะไรกับชีวิตใครเท่าไหร่ครับผมเป็นแมตช์ที่กระชับปิดที่สุดแล้วเราอาจจะได้เห็นแคทจักออกไอเอก็ได้ยังแล้วโหแล้วนี่เลยครับผมใกล้เข้ามาทุกทีครับพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของ regular season แล้วเพราะฉะนั้นติดตามดูได้ทั้ง2ช่องนี้ครับผม LL Pacific Championship Series ทาง YouTube แล้วก็ LL Pacific TH ทาง Twitch นะครับหรือว่าใครที่อยากติดตามข่าวสารมากขึ้นก็ไปติดตามได้ใน LL Pacific Championship Series ใน Facebook ครับโอ้เหนื่อยเลยเหนื่อยครับแต่สำหรับตอนนี้ครับผมเลยเจริญครับโอ้ผมเซกอครับเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ